ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนบินไปให้สุดฟ้าบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับในที่สุดพวกเราก็ได้มาเที่ยวทะเลแล้วคุณบ้านนี่ใจดีจริงๆเลยนะหน้าร้อนแบบนี้ต้องเล่นน้ำทะเลให้หายอยากซะแล้วแต่เหมียวไม่ชอบเล่นน้ำนี่นะแล้วเหมียวจะทำอะไรล่ะเนี่ยงั้นเราไปเล่นแฮงไกลเดอร์กันไหมเจ้าเหมียวมังกรจะสอนให้เองอะไรคือแฮงไกลเดอร์อ่ะเหมียวไม่เห็นรู้จักเลยจะเชื่อคุณมังกรได้ไหมเนี่ยก็แบบนั้นไงอยากเล่นไหมล่ะก็น่าสนุกเหมือนกันนะแกนขอเปลี่ยนใจมาเล่นด้วยได้ไหมแก้วด้วยนะของแบบนี้คงต้องลองกันสักครั้งเนอะได้เลยสนุกจังเลยข้างบนเนี่ยลมเย็นมากๆเลยนะจริงด้วยจ้ะดูสิพวกเราบินได้เหมือนคุณมังกรเลยจับเหมียวแน่นๆนะคุณมังกรเหมียวกลัวตกน้ำเหมียวเหมียวอยู่นิ่งๆสิเจ้าเหมียวเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกก็เหมียวกลัวนี่นะไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าเหมียวลมพัดแรงๆแบบนี้พวกเราลอยไปได้ไกลแน่ๆเลยจริงด้วยนะแบบนี้ต้องบินไปให้สุดขอบฟ้าเลยไปเลยโอ้โหดูเรือใบพวกนั้นสิแล่นได้เร็วเหมือนกันนะใช่วันนี้ลมดีจริงๆเลยโชคดีนะที่ไม่มีพายุจริงด้วยนะไม่งั้นคงอันตรายน่าดูเลยว่าแต่ว่าเหมียวสงสัยมาตั้งนานแล้วนะสงสัยอะไรเหรอจ๊ะเหมียวก็สงสัยว่าทำไมเรือใบพวกนั้นถึงแล่นได้เร็วชิ่วทั้งที่ไม่มีคนพายแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์ด้วยนะก็เป็นเพราะอากาศสามารถผลักสิ่งต่างๆให้เคลื่อนไหวได้ยังไงล่ะยังไงล่ะเหมียวก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองทำดูน้องๆจากโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์จะรู้ไหมนะว่าอะไรช่วยให้เรือใบแล่นได้เรามาช่วยกันคิดและทดลองไปพร้อมๆกันนะคะน้องๆเนี่ยเคยไปทะเลกันหรือเปล่าครับเคยไปทะเลที่ไหนครับทะเลไทยตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าเรือใบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับมันมีแบบสามเหลี่ยมแล้วก็เอียงนิดนึงเอ๊ะไอ้สามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นใบโอ้น้องๆเคยเห็นเรือใบที่ไหนครับที่ทะเลที่ทะเลใช่ไหมครับแล้วเรือใบเนี่ยแล่นได้ยังไงครับน้องๆพอสีขาวพอกางผ้าสีขาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเรือใบก็ลอยมันมีข้างล่างก็จะแล่นได้ไม้เป็นของบางมันก็เลยลอยเอ๊ะน้องๆครับที่เวลาเรานอนริมชายหาดเนี่ยแล้วมีอะไรเย็นๆพัดมานี่เขาเรียกว่าอะไรครับลมโอ้น้องๆคิดว่าเจ้าลมเนี่ยจะสามารถทำให้เรือใบแล่นได้หรือเปล่าครับแล่นได้มันมีลมแล้วเรือใบมันก็จะแล่นเพราะว่าโลมันพัดจากข้างหลังแล้วเรือแล้วโลมันจะดันให้เรือใบพัดเรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ว้าวน้องๆครับแล้วนอกจากเรือใบแล้วเนี่ยมีอะไรอีกครับที่เคลื่อนที่โดยใช้ลมครับบนสลักลูกโป่งจรวดที่
ที่พับด้วยกระดาษมีอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าน้องๆเคยเห็นหรือเปล่าโหอันนี้ที่วอลเลย์ตั้งแต่เด็กๆเลยที่สนามหลวงเนี่ยเขาจะมีว้าวถูกต้องเอ๊ะแล้วว่าวมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงคะน้องๆมันใช้ลมใช้ลมใช้ลมในการทำอะไรฮะเอาละครับไปน้องๆอยากรู้ไหมคะว่าลมเนี่ยทำให้เรือใบเคลื่อนที่ได้อย่างไรถ้าอยากรู้ต้องไปลองทำดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาประดิษฐ์เรือจำลองกันค่ะโดยใช้กล่องพลาสติกหรือถ้วยพลาสติกใช้แล้วและนำแกนกระดาษทิชชู่มาวางทาบตรงกลางและใช้ปากกาเมจิกขีดรอบแกนกระดาษทิชชู่จากนั้นใช้คัตเตอร์ตัดตามรอยวงกลมขั้นตอนนี้ควรให้ผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนำแกนกระดาษทิชชู่สอดลงไปเราก็จะได้เรือจำลองแล้วค่ะเย้เอาละครับตอนนี้นะฮะเราจะทำยังไงดีนะให้เรือใบของเราที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแล่นได้ครับน้องๆเป่าเป่าเป่ายังไงครับน้องๆไหนลองเป่าให้ดูซิ1 2 3เป็นยังไงฮะเคลื่อนนิดหน่อยนะคะน้องขวัญข้าวอ่ะเคลื่อนมั้ยครับไม่เคลื่อนเลยน้องเฟิร์สอ่ะครับไม่เคลื่อนเลยนะคันยังไงนะที่จะทำให้เรือใบของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกลๆเลยวันนี้พี่บอลมีอีกหนึ่งวิธีมาบอกน้องๆด้วยเป็นวิธีคล้ายๆกับในการ์ตูนเลยล่ะครับถ้าพี่บอลเอาเจ้าเรือใบของเราเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้แต่ว่าอยากจะให้มันเคลื่อนไปไกลๆมากๆแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยเป่าลมเข้าไปในป่องของเรือใบในป่องใบแบบนี้น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นยังไงฮะเคลื่อนที่ยังไงทำไมถึงเคลื่อนที่ได้ครับเพราะว่ามันเข้าไปข้างในแล้วมันจะดันตรงนี้แล้วมันก็เคลื่อนไปได้โอ้เดี๋ยวเรามาทดลองกันทีละคนดีกว่าครับน้องๆอ่ะเริ่มจากคนแรกเลยครับน้องเอไปลองทำดูสิครับเคลื่อนที่ไหมครับเคลื่อนที่นะครับน้องกอกข้าวครับโอ้เป็นยังไงครับน้องกอกข้าวเคลื่อนเคลื่อนที่น้องกอกข้าวคิดว่าเคลื่อนที่เพราะอะไรครับเพราะลมมันดันคราวนี้ให้เพื่อนๆได้ลองเป่าลมลงไปในปล่องแกนกระดาษทิชชู่บ้างค่ะเห็นไหมคะว่าน้องๆทำให้เรือใบจำลองเคลื่อนที่ได้จริงๆเราจะทำยังไงครับให้เรือใบของเราแล่นไปได้ไกลที่สุดครับลองช่วยคิดหน่อยสิครับทำยังไงดีนะเป่าสองครั้งเป่าสองครั้งไหนลองดูครับ1 2 3ถ้าอยากให้ไกลขึ้นเราจะต้องเป่ากี่ครั้งครับสิบครั้งถึงจะไกลขึ้นใช่ไหมก็คือเป่าเยอะๆเป่าตลอดเลยนะเพื่อไกลไหมครับเคลื่อนไหมครับทีนี้เรามาลองเป่าแบบว่าให้มันไกลขึ้นอีกสักครั้งดีกว่าพร้อมๆกันเลยนะคะน้องๆลองดูซิว่าของใครจะไกลที่สุดอ่ะ1 2 3โอ้โหโอ้โหเอาละครับต่างคนก็ต่างเป่ากันไปนะฮะบางคนก็ไกลมากบางคนก็ใกล้บ้างนะครับแต่ทุกคนเนี่ยเคลื่อนที่ใช่ไหมครับได้รู้เทคนิคกันไปแล้วคราวนี้มาประลองฝีมือกันดีกว่าค่ะดูสิว่าพลังลมของน้องคนไหนจะทำให้เรือใบจำลองแล่นได้ไกลที่สุดโดยมีกติกาให้เป่าได้คนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3เป่าครับคนที่ชนะได้แก่เดี๋ยวเราปรบมือพร้อมกันนะครับได้แก่น้องขวัญข้าวค่ะเมื่อเราเป่าลมหรืออากาศเข้าไปในเรือก็จะทำให้อากาศภายในเรือเพิ่มขึ้นและจะช่วยดันให้เรือลอยตัวได้และเมื่ออากาศมีมากขึ้นอากาศก็จะไหลออกจากใต้ท้องเรือเมื่ออากาศไหลออกทางด้านหลังเรือก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าหรือถ้าอากาศไหลออกจากทางด้านหน้าเรือก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังนั่นเองแหละครับความดันอากาศจึงสามารถผลักสิ่งต่างๆให้เคลื่อนไหวได้ด้วยเหตุนี้เองแหละครับเรือใบและนักโต้คลื่นจึงสามารถเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำได้ครับเมื่อเกิดลมพัดอากาศก็จะเคลื่อนที่ด้วยเหตุนี้เองแหละครับเราจึงใช้ประโยชน์จากแรงลมในการทำกังหันลมเพื่อเปลี่ยนพลังงานลมมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองแหละครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย